วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวนะครับผมคิดว่าวันที่ผมปล่อยเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันแล้วพาราไซต์ของบองจุนโฮเนี่ยกวาดออสการ์ไปถึง4สาขาด้วยกันคือผมอะอัปเดตอยู่แล้วว่าใครได้รางวัลอะไรบ้างมีหนังที่ผมได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างแต่ผมอะรู้สึกคาใจนั่งอยู่ในห้องเหงาเหงาแล้วอ่านผลคนเดียวเนี่ยมันแบบเหงาหาเพื่อนคุยเรื่องอ่ะเรามาอัปเดตหน่อยหนอนหนังไม่เคยอัปเดตรางวัลอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีของปี2020ออสการ์ครั้งที่92เนี่ยเราจะมาอัปเดตกันถือว่าย้ำและมาลิสต์มูฟี่กันละกันว่าเฮ้ยภาพยนตร์ที่ได้รางวัลเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างในสาขาอะไรบ้างเผื่อจะมีใครไปตามดูไงผมเชื่อว่าภาพยนตร์ที่ถูกนำเสนอชื่อเนี่ยมันต้องมีภาพยนตร์ที่คุณไม่เคยดูอยู่บ้างในนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมขอเริ่มที่รางวัลใหญ่ก่อนเพราะว่าจริงๆรางวัลใหญ่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Best Picture เนี่ยได้แก่ Parasite ของผู้กำกับชาวเกาหลีใต้บองจุนโฮเอาจริงนะผมอะเชียร์ Parasite แต่พอมันได้รางวัลจริงๆอะช็อกเหมือนกันเฮ้ยไอ้เหี้ยภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Best Picture เลยนะออสการ์เลยนะไอ้เหี้ยดูภาพยนตร์เรื่องอื่นดิมาร์ตินสกอร์เซซี่ดิไอริชแมนอย่างเงี้ยตอนฟิลิปนี่ผมยังไม่เท่าไหร่เพราะตอนฟิลิปเนี่ยตัวภาพยนตร์โจ๊กเกอร์ครับเด่นที่นักแสดงยังมีแมรี่สตอรี่ยังมี1917จริงๆ1917เป็นภาพยนตร์ที่เทคนิคดีแต่เส้นเรื่องอ่ะมันก็ยังเข้มข้นสู้เรื่องอื่นๆไม่ค่อยได้ก็เอาเป็นว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็ได้พาราไซต์ไปรางวัลต่อมาครับผมคือรางวัลพ่วงกับยอดเยี่ยมเบสต์ไดเรคเตอร์อันเนี้ยช็อกมากคนที่ได้รางวัล Best Director หรือพ่วงกับยอดเยี่ยมไปเนี่ยก็คือบองจุนโฮจากเรื่องปารไซครับผมโอ้โหเช็ดแม่เฮ้ยไอ้เหี้ยมันนี่ผมช็อกมากนึกภาพว่าพ่วงกับชาวเอเชียคว้ารางวัล Best Director ในขณะที่พ่วงกับที่ถูกเสนอชื่อคือมาร์ตินสกอร์เซซี่นะมีเควินตินทารันติโน่นะแล้วไหนยังมีตอดฟิลิปตอดฟิลิปจากโจ๊กเกอร์นี่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับระดับมาร์ตินสกอร์เซซี่หรือเควินตินตาราโน่นี่ก็ยังรองลงมาอย่างแซมเมนเดสก็รองลงมาแต่ว่าไอ้เหี้ยบองจุนโฮได้นี่ผมทึ่งมากก็หวังว่าเนี่ยในปีต่อๆไปเนี่ยจะเห็นพ่วงกับชาวเอเชียและภาพยนตร์เอเชียแบบเนี้ยมาทำสีสันและมากวาดรางวัลแบบนี้อีกนะครับก็หวังว่าแบบนั้นอ่ะเรามาสู่รางวัลต่อไปคือ Best Actor หรือนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่วอร์ควีนฟีนิกซ์จากภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์อันนี้ไม่เกินความคาดหมายใครดูรีวิวผมไปก็จะรู้ว่าแม่งโจ๊กเกอร์นี่คือไอ้เหี้ยเชียร์สุดใจมันจะมีอยู่ช่วงนึงช่วงที่ได้แซกอวอร์ดอย่างโกลเด้นโกลบวอร์ควีนก็ได้หลายๆคนก็บ่นในใจแบบดังๆอ่ะเฮ้ยเหี้ยมันน่ะมันโจ๊กเกอร์มันวอร์ควีนไม่ได้ขนาดนั้นนะมันไม่เจ็บปะอะไรเงี้ยมีแบบหมั่นไส้เล็กน้อยแต่ว่าไอ้เหี้ยมันวอร์ควีนฟีนิกซ์มันเล่นดีจริงอ่ะไอ้เหี้ยจะยังไงอ่ะมันเล่นดีจริงอ่ะถือว่าผมเป็นติ่งภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ไปเลยก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งไร้ที่ติพอสมควรนะอ่ะมารางวัลต่อไปครับมี Best Actor ก็ต้องมี Best Actress นะครับผมเป็นรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ Renée Zellweger นะครับผมจากภาพยนตร์เรื่อง Judy ต้องออกตัวก่อนว่าผมวิจารณ์ไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ดูส่วนใครที่ได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ถึงความรู้สึกด้านล่างได้ครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่ดูแล้วคิดว่าอยากเห็นว่าทำไมถึงได้ Best Actressตรงนี้นะครับก็ไปสามารถติดตามได้นะครับภาพยนตร์เรื่องจูดี้รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับผมได้แก่แบรดพิตต์จากภาพยนตร์เรื่อง Once Upon a Time in Hollywood แบรดพิตต์เนี่ยตอน Golden Globe ก็กวาดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรดพิตต์กับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเนี่ยไม่เกินความคาดหมายใครที่ได้ดู Once Upon a Time in Hollywood มาแล้วนะต่างก็ต้องแบบหลงเสน่ห์ตัวละครตัวนี้เว้ยคลิปบูธไอ้เหี้ยอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายก็หลงเสน่ห์ อ่ะมาดูรางวัลต่อไปครับผม Best Supporting Actress คือรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ลอร่าเดินจากภาพยนตร์เรื่อง Marriage Story เนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่น่าจะมีโอกาสได้ดูหลังจากนี้แหละเพราะว่าช่วงที่ Marriage Story ออกฉายเนี่ยเป็นช่วงสิ้นปีพอดีซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมันมีภาพยนตร์ให้ดูเยอะมากโอ้โหแม่งแล้ว Irishman ก็มีช่วงนั้นเราก็ดู Irishman เสร็จไม่เท่าไหร่ถึงแม้ก็มี Marriage Story ขึ้นมาเลยแล้วก็ใครที่ไปดูมาแล้วเขาจะพูดถึงกันเยอะว่าอุ้ย Marriage Story ดี Marriage Story ดีมีคนขอนอนหนังมาเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ช่วงจังหวะด้วยนะครับเดี๋ยวก็ลองดูครับ Marriage Story ในปี2020เนี่ยได้ดูแน่ครับรางวัลต่อไปครับผมคือรางวัลบท
ภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมได้แก่ Parasite ถ้าเปรียบเทียบกับผู้ที่ถูกเสนอชื่อนะครับผมค่อนข้างที่จะเกรงๆว่า Once Upon a Time in Hollywood จะได้หรือเปล่าแต่ในใจอ่ะเชียร์ Parasite อยู่แล้วเพราะผมมองว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเข้มข้นของบทเนี่ย Marriage Story เนี่ยตัดออกไปก่อนเพราะยังไม่ได้ดูพอยังไม่ได้ดูปั๊บเราไม่สามารถวิจารณ์หนังที่เรายังไม่ดูได้แต่ Knife Out กับ1917เนี่ยบทสู้ Parasite ไม่ได้ยิ่ง1917เนี่ยเขาเลือกเวที่ไม่ได้มีเส้นเรื่องที่เข้มข้นมากนักไม่ได้มีชั้นเชิงในเรื่องมากมายเขาไปเล่นเรื่องเทคนิคเรื่องลองเทคพวกนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกอะผมเกรงๆเพราะ Once Upon a Time in Hollywood เนี่ยเป็นควินตินทารันติโน่ซึ่งแบบนะควินตินเขาก็แบบเอกบทเอกบทอะเข้าใจป่ะวิชาเขียนบทนี่ก็คือเด็กหน้าห้องอะท็อปห้องตลอดนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปาราไซต์เก่งแต่สุดท้ายก็ปาราไซต์ก็ได้ไปถือว่าเป็นอีกปีนะเป็นอีกปีที่หนังเอเชียแล้วเรื่องเดียวเลยนะแม่งกวาดสีรางวัลรวดเลยจากออสการ์ไปรางวัลต่อไปครับผมเมื่อกี้เป็นรางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมใช่ไหมครับก็หนีไม่พ้นบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมได้แก่โจโจแรบบิทเป็นผลงานของไทก้าไวทิติซึ่งตัวโจโจแรบบิทเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวยังไงต้องหาโอกาสดูให้ได้นะครับผมภาพยนตร์ที่ได้รางวัลในสาขานั้นๆเนี่ยเราก็กะจะไปดูเสน่ห์ของบทภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาเนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์ในการที่เขามีเรื่องดั้งเดิมอยู่แล้วแต่การเอามาเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งให้มันสนุกสนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวโจโจแรบบิทอาจจะไปเก็บตามเก็บนะครับผมใครที่ดูแล้วก็ฝากคอมเมนต์ความรู้สึกด้านล่างไม่สปอยนะครับไม่สปอยอันนี้ถือว่ามาอัปเดตข่าวสารกันแล้วก็ห้ามสปอยนะครับผมอ่ะรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมได้แก่ Toy Story ภาค4อันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเจ้าพีรู้ข่าวเนี่ยเจ้าพีน่าจะดีใจมากๆเพราะว่า Toy Story 4เนี่ยเจ้าพีชอบมากๆเราก็มีความรู้สึกหลังดูกันไว้นะครับผมก็ลองไปดูย้อนหลังของพวกเราได้อ่ะรางวัลต่อไปภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมได้แก่ Parasite Bong Joon-ho อันนี้พูดจริงๆเราเก่งไว้แล้วตอนแรกอ่ะผมว่าบองจุนโฮอ่ะได้ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมแล้วแน่ๆคือแน่ๆบองจุนโฮสามารถไปเอาก่อนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศเอาตั้งแต่ก่อนวันที่ประกาศเลยนะคือเอาไปตั้งไว้ในบ้านเลยแล้ววันที่รับก็รับปลอมๆคือได้แน่นอนแต่แม่งเสือกได้ต่างประเทศแล้วได้ออสการ์เลยด้วยเนี่ยโอ้โหกวาดถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของภาพยนตร์เกาหลีใต้นะครับเรื่องนี้คือปาราไซจริงๆแต่แม่งดีจริงๆภาพยนตร์ปาราไซเหมือนค่อนไปทางหนังอาร์ตเลยด้วยซ้ำนะแต่บองจุนโฮเขาเอากลิ่นแบบนั้นน่ะมาพลิกบิดนิดนึงให้มันดูง่ายขึ้นนิดนึงให้มันแมสขึ้นนิดนึงแล้วไอ้เหี้ยมันเป็นรถที่คลิกเลยคราวนี้สิ่งที่ผมติดตามเคยรู้ป่ะผลงานเรื่องต่อไปของบองจุนโฮผมอยากรู้เลยเป็นอะไรและยังไงเพราะว่าณตอนนี้พูดได้เลยนะถ้าบองจุนโฮมีภาพยนตร์หรือมีหนังใหญ่อะมีหนังใหญ่เรื่องต่อไปมันจะใหญ่มากแล้วคืองบประมาณน่าจะแบบไม่อั้นอะไปขอที่ไหนก็ได้อะแต่มันจะเหี้ยกว่าเดิมไม่ได้ผมเชื่อว่าตัวผู้กำกับและทีมงานผมว่าแม่งก็โคตรกดดันแหละแต่แบบตัวพุ่งกับเองบองจุนโฮเองอ่ะเขาก็คงมีการแบบปล่อยใจระดับหนึ่งคือเรื่องที่สองอะมึงกูไม่ต้องขอออสการ์ก็ได้แต่กูขอทำให้เต็มที่ไม่แพ้พาราไซผมคิดว่าผู้กำกับเขาคิดแบบนั้นนะครับแต่เราในฐานะคนดูเนี่ยมันคาดหวังอยู่แล้วเราก็คาดหวังว่าไอ้เหี้ยมันจะเข้มข้นอีกเราอยากรู้ซิว่าบองจุนโฮจะเล่าถึงเรื่องไหนมันมีเรื่องชนชั้นแน่นอนเพราะบองจุนโฮชอบเล่นเรื่องชนชั้นนะครับผมแทบทุกเรื่องของเขาถ้าไม่มากก็น้อยมันจะมีอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รอดูกันผมส่วนตัวผมรอดูเหมือนกันว่าบองจุนโฮเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงรางวัลต่อไปครับผมเป็นรางวัลสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่อเมริกันFactory ต้องพูดตามตรงว่าผมไม่ใช่สายสารคดีใครที่เป็นสายสารคดีเนี่ยก็คอมเมนต์หน้าล่างได้นะครับผมว่าคุณไปดูอเมริกัน Factory แล้วเนี่ยเหมาะสมไหมกับภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมเนี่ยถือว่าเป็นการรีวิวให้ผมฟังด้วยแต่ไม่สปอยนะรีวิวแบบความรู้สึกหลังดูอะภาพยนตร์ต่อไปครับผมสาขาภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยมได้แก่ Learning to Skateboard in the War Zone If You a Girl ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ใช่สายสารคดีเดี๋ยว2เรื่องนี้ผมกะว่าจะไปหาเวลาดูแต่อาจจะไม่ได้รีวิวนะอาจจะมีโพสต์ลงเพจแล้วก็บรรยายความรู้สึกเล็กน้อยแล้วกันว่ามันดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะลองหาเวลาเก็บดูรางวัลต่อไปนะครับผมเป็นรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมได้แก่ The Night Boss Window ก็ลองไปหาดูได้นะครับผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันผมว่าน่าจะสามารถหาดูได้นะไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมสำหรับ
ภาพยนตร์ทั้งหลายที่ได้รางวัลนะครับผมภาพยนตร์ที่ได้รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั้นยอดเยี่ยมนะครับผมได้แก่ Hand Love ใครที่เป็นสายดูแอนิเมชันแล้วอยากจะรู้ว่าภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมเรื่องนี้มันดีสมราคาไหมก็ลองไปเซิร์ชหากันดูได้ครับผม Hand Love นะครับผมลองดูมาถึงสาขาต่อไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ใครๆหลายคนให้ความสนใจดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือ Best Original Score นะครับผมได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Joker อันนี้โอเคอันนี้โอเคเพราะว่าภาพยนตร์ที่เหลือที่มีชื่อเข้าชิงร่วมกันก็คือ Little Women Marriage Story 1917แล้วก็ Star Wars The Rise of Skywalker คือ Star Wars เนี่ยผมไม่ใช่แฟน Star Wars ผมตัดไปก่อนพอเราไม่ใช่แฟนไงเราก็ไม่ได้อินน่ะพอเราไม่ได้อินเราก็จะไม่เชียร์หนังที่เราไม่ได้อินอยู่แล้วอ่ะและ1917เนี่ยไม่ได้โดดเด่นที่สกอร์รางวัลต่อไปคือรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ I'm Gonna Love Me Again จาก Rocket Man ก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่อง Rocket Man เนี่ยผมเพิ่งได้ดูช่วงเนี้ยผมเพิ่งโพสต์ Facebook ไม่นานนี้เลยแล้วการที่ผมได้ดูคือดูแบบโคตรบังเอิญน่ะเสร็จธุระกลับมาก็มานั่งที่บ้านแล้วกินข้าวเราเป็นสายดูหนังไงระหว่างกินข้าวเนี่ยคอหนังอย่างเราก็เปิดช่องที่มันฉายหนังแม่งฉาย Rocket Man เว้ยเราก็โอเคถือโอกาสดูเลยพอสักพักดูไปเรื่อยเฮ้ยไอ้ชิดีว่ะได้เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็ถือว่าคู่ควรครับคู่ควรพูดอธิบายนิดนึง Best Original Score กับ Best Original Song เนี่ยต่างกันนิดเดียวคือ Song เนี่ยคือเพลงประกอบภาพยนตร์แต่ Score ถูกครีเอทมาเพื่อซัพพอร์ตอารมณ์ในช่วงหนึ่งของหนังไอ้ Score นั้นๆน่ะมันซัพพอร์ตแมสเสจที่มันกำลังเล่าได้ดีไหมโจ๊กเกอร์มันถึงได้เบสสกอร์ไงครับเพราะว่าทุกครั้งที่สกอร์มันลั่นขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้เหี้ยโจ๊กเกอร์แม่งแบบมันทวีคูณอารมณ์ขึ้นไปประมาณนี้แล้วกันนี่อธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับใครไม่เข้าใจยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมเราผ่านเบสออริจินอลซองมาแล้วเราผ่านเบสออริจินอลสกอร์มาแล้วเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นครับคือตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมเบสซองเอดิติ้งได้แก่ Ford V Ferrariเอาจริงๆถ้าเป็นสาขานี้นะผมลุ้น2เรื่องคือ Ford V Ferrari กับ1917 1917มีวิธีการและเทคนิคในการตัดต่อเสียงที่ไม่แพ้ Ford V Ferrari เลยนะแต่เขาอาจจะดูจากความโดดเด่นและดูจากความเข้มข้นที่มีการใช้และจัดการภายในเรื่องนะครับต้องบอกว่า Ford V Ferrari เนี่ยมีรูปแบบ sound editing ที่เข้มข้นจริงๆนะครับแต่1917ก็ไม่ใช่ไม่ดีเรื่องพวกนี้เหมือนแบบถ้าให้คะแนนเนี่ยมันเป็นระดับที่แม่งห่างกัน 0.01 อ่ะสุดท้ายสาขาตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมก็ได้ Ford V Ferrari ไปมีสาขาตัดต่อเสียงก็ต้องมีสาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง1917ต้องบอกว่าอันนี้คู่ควรภาพยนตร์1917เนี่ยมีการบันทึกเสียงและตัดต่อเสียงที่ไม่ได้แบบน้อยหน้าไปกว่า Ford V Ferrari เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย Ford V Ferrari คว้าตัดต่อเสียงบันทึกเสียงก็เป็น1917ผมให้10เลยด้วย1917เนี่ยเป็นอีกเรื่องที่คู่ควรในการเก็บอะเก็บรักษาภาพยนตร์ต่อไปครับผมเป็นภาพยนตร์ในสาขา Best Production Design หรือการออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมอันนี้แม่งเอาจริงแทบจะลอยลำเห็นกลิ่นมาแต่ไกลพอประกาศชื่อปั๊บ Once Upon a Time in Hollywood อย่างที่ผมบอกมีปาราไซต์ด้วยก็จริงแต่ว่าไอ้เหี้ยถ้าเปรียบเทียบงานออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมไอ้เหี้ย Once Upon a Time ย้อนยุคด้วยพีเรียดด้วยโหเยอะแล้ว1917เนี่ยเขาไม่ได้โดดเด่นเรื่องนั้นเว้ยเขาโดดเด่นเรื่องภาพเรื่องเทคนิคมากกว่ามาถึงสาขาต่อไปเลยครับกำกับภาพยอดเยี่ยม Best Cinematography ไอ้เหี้ยกูไม่ต้องพูดเลยโรเจอร์ดีกินคว้าไปแดก1917ได้แน่นอนไอ้เหี้ยนี่ได้แน่นอน Irishman ก็ยังไม่ใช่ยังสู้ไม่ได้ Joker สู้1917ไม่ได้ The Lighthouse นี่ผมยังไม่ได้มีโอกาสไปดูOnce Upon a Time in Hollywood ไอ้เชี่ยไม่ได้โดดเด่นเรื่องนี้ Once Upon a Time in Hollywood โดดเด่นเรื่องบทกับเรื่องออกแบบฉากต่างๆงานอาร์ตต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องภาพแม่งยกให้1917จริงสาขาต่อไปครับผมคือ Best Makeup and Hair Styling หรือสาขาแต่งหน้าและทำผมยอดเยี่ยมได้แก่ Bombshell ใครที่ไปดูมาแล้วรีวิวให้ผมฟังไม่สปอยลองรีวิวให้ผมฟังเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านครับผมเข้าไปอ่านอยากฟังรีวิวเหมือนกันภาพยนตร์ที่ผมยังไม่ได้ดูเนี่ยแต่ทุกคนมารีวิวให้ผมฟังเนี่ยอยากรู้ความรู้สึกเหมือนกันรางวัลต่อไปครับผม Best Costume Design ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Little Women ไอ้เหี้ยเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ดูจากภาพยนตร์ที่เข้านะ The Irishman Jojo Rabbit Joker
Little Women และ Once Upon a Time in Hollywood คือทุกเรื่องอ่ะโหยมีงานออกแบบเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้น้อยหน้ากว่ากันแต่ภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลไปก็เป็น Little Women มาถึงสาขาต่อไปเป็นสาขาที่ตรงสายงานผมเลย คือสาขา Best Film Editing หรือตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ Ford V Ferrari ไอ้เหี้ยเอาจริงดูรายชื่อภาพยนตร์นะ Ford V Ferrari The Irishman Jojo Rabbit Jokerเกอร์พาราไซต์ไอ้เหี้ยคือทุกเรื่องอ่ะมีการตัดต่อที่อยู่ในระดับที่แบบไอ้เหี้ยดีหมดอ่ะเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ผมว่าเชื่อเฉือนกันแบบ 0.01 อ่ะแต่ผมเข้าใจอยู่ทำไมถึงได้ Ford V Ferrari Ford V Ferrari มาในฟีลลิ่งของหนังรถแข่งบวกชีวประวัติบวก Based on True Story มีความเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงนิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรถแข่งใน Ford V Ferrari เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากมายแต่พอมันมีปั๊บเนี่ยมันเป็นส่วนซัพพอร์ตให้ช่างตัดต่อได้โชว์สกิลเพราะอย่างจ็อกเกอร์พาราไซต์ริชแมน3เรื่องเนี้ยมันเข้มข้นที่บทตัดต่อคือเป็นส่วนซัพพอร์ตบทเลยแต่ Ford V Ferrari เนี่ยถ้าเราเวทน้ำหนักกันดีๆตัดต่อช่วยทำให้ภาพยนตร์สนุกขึ้นอีกหนึ่งระดับและมันซัพพอร์ตภาพยนตร์ให้มันออกมาสนุกและเร้าใจเราขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเอ้ยคู่ควรอยู่ถือว่าโอเคครับสำหรับภาพยนตร์ Ford V Ferrari ในสาขาตัดต่อยอดเยี่ยมนะครับผมสาขาสุดท้ายที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับผมคือ Best Visual Effect หรือสาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง1917อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยจริงๆมีภาพยนตร์ที่เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์อยู่2เรื่องนะครับคือภาพยนตร์ Avengers Endgame และ Star Wars The Rise of Skywalker แต่เอาจริงๆผมว่าไอ้เหี้ยถ้าคู่ควรกับรางวัลเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมไอ้เหี้ย1917จริงๆคือผมไม่ได้ดูถูกหนังบล็อกบัสเตอร์อย่าง Avengers หรือ Star Wars นะแต่หนัง Avengers หรือ Star Wars เนี่ยไอ้เหี้ยหนังพวกนี้ดิสนีย์ทำทุกปีละหลายเรื่องแล้วยิ่งหนังโอ้โหแม่งหนังแบบเฟรนไชส์ยักษ์ Marvel หรืออย่างแบบ Star Wars เนี่ยมันทำได้เป็นมาตรฐานเป็นเรื่องปกติของมันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง Best Oscar ในสาขา Best Visual Effect เนี่ยไอ้เหี้ย1917จริงเอาจริงภาพยนตร์ในสาขา Best Picture อ่ะทุกเรื่องเลยนะ Ford V Ferrari The Irishman Jojo Rabbit เดี๋ยวผมไปเก็บเหมือนกันของ Taika Waititi Joker Little Women เช่นกัน The Marriage Story 1917 Once Upon a Time in Hollywood และ Parasite หนังทั้งหมดเนี่ยไอ้เชี่ยดูในกรณีศึกษาได้หมดเลยหนังทุกเรื่องอ่ะเขามีวิธีการมีสไตล์ที่เข้มข้นมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองชัดเจนทุกเรื่องเลยผมเชื่อว่าคนไทยณปี2020เนี่ยรอดูภาพยนตร์ดีๆไม่ว่าจากสัญชาติใดก็ตามยิ่งหนังจากคนไทยด้วยกันเองเนี่ยคนไทยรอดูแน่นอนอยากเห็นหนังดีๆมากวาดเงินในกระเป๋าคนไทยด้วยกันเองอ่ะไม่ได้ปล่อยให้หนังตะวันตกมากวาดเงินจากกระเป๋าคนไทยนึกภาพไหมครับถือว่ามาอัปเดตละกันถือว่าผมมาอ่านข่าวให้ฟังว่ามีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างนะครับผมที่ได้รางวัลในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ในปี2020หรือออสการ์ครั้งที่92ครั้งนี้นะครับผมก็มีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องไหนอยากจะติดตามไล่ตามดูก็ลองไปหาดูได้นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยมีมาร์กไว้ในหัวแล้วเหมือนกันว่าอยากจะไปตามดูภาพยนตร์เรื่องไหนบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะลองดูอาจจะมีโอกาสได้รีวิวบ้างไม่ได้รีวิวบ้างก็ตามสถานการณ์แล้วกันเพราะว่ายังมีภาพยนตร์เก่าอย่างโคตรสปอยวัตเมนก็ยังไม่ได้ออกนะเออแล้วอย่างมีโค้ดสปอยของThe Wailing อีกที่ค้างอยู่จริงๆแล้วนอนหนังเนี่ยจะเป็นสายของรีวิวหนังมากกว่าแต่อย่างที่ผมบอกอันนี้คันปากนิดหน่อยก็มาถือว่าพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับผมอ่ะยังไงใครมีความรู้สึกอย่างไรกับงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งนี้นะครับผมใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับสาขาไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะยังไงซะเนี่ยก่อนจากกันไปครับฝากเพจ Facebook ของนอนหนังและ Channel YouTube ของนอนหนังฝากกดไลค์กด Subscribeด้วยครับผมฝากใช้เยอะๆฝากใช้เยอะๆอยากแสนและอยากแสนช่องอื่นเขาแสนไปแล้วช่องที่เปิดไล่ๆกันก็เขาก็แสน2แสน3แสนไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่แสนก็ไม่แสนผมไม่ได้อะไรยังไงก็ทำอยู่แหละยอดซับแค่ไหนก็ทำอยู่ดีแหละนะแต่ก็อยากแสนกับเขาบ้างไงถ้ามีโอกาสแสนก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงซะสุดท้ายก่อนจากกันไปครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่เหี้ยจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจของคุณหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องคนทำงานทุกคนตั้งใจทำให้ทุกคนรับชมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังใครคุณไปดูแล้วตัดสินด้วยตาของคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ